สวัสดีจากวอชิงตันค่ะเป็นไงกันบ้างคะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วค่ะนุ้ยไปเที่ยวแคนาดามานะคะก็ทานอาหารอร่อยๆเต็มเลยตามสไตล์นุ้ยเหมือนเดิมและตอนขากลับนุ้ยก็มีโอกาสได้แวะดิวตี้ฟรีของแคนาดาด้วยค่ะก็เลยมีโอกาสได้ลองน้ำหอมใหม่ๆเยอะเลยเป็นน้ำหอมที่ออกใหม่เมื่อปี2023นะคะมีหลายแบรนด์เลยรวมทั้งอิเซมิยาเกะซึ่งค่อนข้างหายากนิดนึงในวอชิงตันที่จะลองนะนี่ก็ดีใจได้มีโอกาสลองกลิ่นใหม่ของเขาเป็นกลิ่นผู้หญิงนะคะแล้วก็มีน้ำหอมผู้ชายหลายๆตัวเลยที่เพื่อนๆเคยถามถึงอย่างเช่นบอสหรือว่าแม้กระทั่งโปโลอะไรเงี้ยแล้วก็รวมทั้งบองบองเอ็กซ์โพเลอร์กลิ่นแพลตินัมตัวใหม่ของเขาเมื่อปี2023นะคะนี่ก็มีโอกาสได้ลองยังไงเดี๋ยวไปฟังกันนะคะว่านุ้ยรู้สึกยังไงเป็น first impression นะคะและที่สำคัญเนี่ยเพื่อนๆคนไหนที่ยังไม่ได้กด subscribe นะคะอย่าลืมกด subscribe แล้วกดกระดิ่งเอาไว้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของนุ้ยว่านุ้ยไปลองน้ำหอมอะไรแล้วก็มีน้ำหอมอะไรเด็ดๆจะมาแชร์กับเพื่อนๆอยากเป็นกำลังใจให้นุ้ยนะคะง่ายๆเลยกดไลค์นะคะนิ้วโป้งให้นุ้ยด้วยนะคะนุ้ยจะได้มีกำลังใจทำคลิปดีๆให้เพื่อนๆครั้งต่อไปค่ะเราชมกันเลยค่ะให้ดูคร่าวๆจริงๆอยากจะมาดม Tom Ford Cafe Rose ที่เขาเปลี่ยนมาอยู่ในลายธรรมดาแต่ว่าไม่เห็นมีเลยจะลองตัวไหนอีกดีเนี่ยหอมดีนะเปิดมาวูดดี้เย็นๆเย็นมากอ่ะกลิ่นมีความเมทัลลิกหน่อยๆเฟรชมากอ่ะเป็นกลิ่นที่ดมและเย็นอ่ะแล้วก็วูดดี้เป็นวูดดี้ที่หอมด้วยเป็นวูดดี้ที่เย็นปกติวูดดี้มันจะออกวอมๆหน่อย interesting ไม่แน่ใจมีเหล้าหรือมีโทบาโคหรือเปล่าทิ้งไว้สักพักหนึ่งเริ่มได้กลิ่นจะเย็นมากเลยไม่โฟกัสโอ้นิดนูเลียกวดสวยดีอ่ะเหมือนไม้แต่ว่าไม่ใช่ไม้นะขวดเปิดยากflowers they mix a lot of it but mm-hmm. this one's very clean magnolia some other stuff it's very nice see. Mm-hmm. yeah very light mm-hmm. yeah not a lot okay we try malia ตัวเบาแล้วเขาบอกว่ามันติดนานด้วย142 142This is Canadian or US? That's Canadian. Oh, Canadian. That's it. So, is it new or? It is new. Yes, it is new. Uh-huh. Oh, okay. Yeah. Mm-hmm. We have more. They came up with this one, and then the other so clean taste, clean scent. Peony. Yeah, peony. Oh, it's nice sweeter. This is really like fruit. Yeah. Fruity. Is that, are you looking for one for yourself? I just look around, like check out like this is some really new nice. Something new. Yeah. Have you ever tried the Versace? There's a Dylan Blue. It's very kind of refreshing. I tried. You tried it. Okay. Yeah. Mm. Like that's so nice.
นี่แบบเหมือนฟรุตตี้ฟลอรัล very sweet yeah I like the other one better ขวดน่ารักพีโอนี่กลิ่นหวานมากต่อมาฮีโร่นี่มันก็ไม่ใหม่มากนี่มันเปลี่ยนขวดปะเนี่ยทำไมกลายเป็นขวดปั้นๆโอเคเดี๋ยวมาลองฮีโร่กันลองฮีโร่เดย์พาร์ฟูมจำได้ว่าเหมือนเคยลองแล้วนี่ตามสนามบินนี่แหละแต่ว่าเริ่มจะออกแล้วเหมือนดมซาวาชปะเนี่ยก็หอมนะคะแต่ก็รู้สึกนึกถึงซาวาชเลยทีเดียวโอเคดมตัวอื่นดีกว่าอันนี้ไม่เคยเห็น All of Me Narciso Narciso ก็ดังเรื่องกลิ่นพอกลิ่นอะไรนะกลิ่นมัสเนาะแต่นี้ขวดต่างจากชาวบ้านเลยอะชาวบ้านขวดแบบนี้อันนี้ดูดูเป็นไงโอเคมาลองกันโอ้กลิ่นฟรุตตี้ฟลอรัลจะเป็นฟรุตตี้ที่แบบมีความอมเปรี้ยวแล้วก็คลีนมากอะอันนี้น่าจะเป็นกลิ่นที่ดีสำหรับไปออฟฟิศแล้วก็ everyday scent น่ะมีกลิ่นซิตรัสแล้วก็ดอกไม้สะอาดใสๆสะอาดมากกลิ่นนี้คลีนมาแล้วกลิ่นอมตะ Boss The Scent จริงๆลองไปหลายรอบแล้วนะจำได้ว่ามันหอม แต่ก็โอเคสเปรย์เดียวพอเพราะตอนนี้ลองมาหลายกลิ่นแล้วรู้สึกว่ามันก็ทำนองอะไรเดียวเหมือนกับกลิ่นนี้จะมีมานานแล้วใช่ไหมกลิ่นสปอร์ตเฟรชก็กลิ่นเรียกว่าอะไรดีกลิ่นสามัญที่คนใครก็คงชอบอ่ะเพราะมันออกแนวเปรี้ยวอมเปรี้ยววูดดี้แต่ไม่รู้ว่ากลิ่นสุดท้ายเป็นไงแต่คิดว่ามันเหมือนอะไรดีวะเอาแนวพวกโปโลอ่ะคนส่วนใหญ่ก็น่าจะชอบแหละกลิ่นเนี้ยไม่ดีพูดถึงบอสแล้วว่าขายโปโลมาดมกันอีกทีนึงคือโปโลเป็นอะไรที่ใช้กันเด็กยุคไนตี้ใช้กันหมดเลยอ่ะโปโลสปอร์ตนะแต่นี่มันไม่ใช่สปอร์ตโปโลสปอร์ตจะแบบหวานน้อยกว่าคลีนกว่าออกขมๆเคี้ยวๆมากกว่าอันนี้ไม่ใช่อันนี้โปโล EDT โปโลสปอร์ตน่าจะคล้ายมากกว่าเดี๋ยวคลาสเนี้ยสีเขียวแต่ออกในโทนคล้ายๆกันพวกกลิ่นสปอร์ตซึ่งคนน่าจะชอบอันนี้เขียวกว่าตามสีเลยเขียวขมกว่าดูผู้ใหญ่กว่าสีฟ้าจะดูเด็กกว่าแต่ทีนี้คิดว่าคนเด็กวัยรุ่นน่าจะชอบ The Set Boss เพราะว่ามันหวานกว่าแล้วก็ดู fresh กว่าเนาะแต่ว่านึกคิดว่าคนที่แบบอยาก complex ขึ้นมานิดนึงน่าจะชอบPolo หรือว่าอันนี้มากกว่าอันนี้ไม่เคยลองจนกลิ่นสุดท้ายนะแต่มีความรู้สึกว่ามันน่าจะคอมเพล็กซ์กว่าแล้วก็ออกแนวแตกต่างกว่าเขียวๆคมๆรีวิวไปแล้วก็ซึ่งโค้ชธรรมดาจะรีวิวไปแล้วนะถ้าจำไม่ผิดใช่ไหมอันนี้ By Rose Coach รู้สึกว่าน้องๆจะชอบกันหวานเจี๊ยบเดี๋ยวก่อนเหมือนอะไรอ่ะเหมือนก็เหมือนน้ำหอมทั่วไปอ่ะกลิ่นแบบฟรุตตี้ฟลอรัลหวานหวานแบบฟรุตตี้จัดจัดเลยอ่ะคล้ายๆกับเมื่อกี้ตัวเมื่อกี้นี้ที่ลองเลยอ่ะกลิ่นพีโอนี่อ่ะจะหวานเบอร์รี่จัดจัดเดี๋ยวก่อนดมเสร็จแล้วคล้ายๆกันเลยอ่ะเพียงแต่นี้จะเหมือนกับฟรุตตี้มากกว่าอืมนี้เหมือนกับหวานฟรุตตี้มากกว่าคล้ายกันมากเพียงแต่ว่านี้เหมือนอินเทนส์กว่านะกลิ่นเปิดนะคะ
ยังไม่รู้ว่าเกมสุดท้ายเป็นไงแต่ก็ดูรู้สึกคล้ายๆกันไงไม่รู้ว่า gentleman คือจะเฟเวอร์หรือ non เฟเวอร์อะเท่ากันอะไรก็ได้อะไรก็ได้เหมือนกันอะกินเขาไม่มีเสิร์ฟนี่ดีนะตอนเปิดเหมือนมีกลิ่นเหล้าเป็นคนชอบกินเหล้าขมๆนิดนึงนี่อันนี้น่าสนใจสักพักนึงเหรอเหมือนกับว่าจะมีไอริสด้วยอันนี้น่าสนใจชอบแพ็กเกจจิ้งของโกทิเอาชอนพอก็เชียวฮานิออกเหมือนจะดีอ่ะคือเป็นคือมันก็ไม่ใช่ฟลอเรลที่แตกต่างอ่ะก็คือเป็นกลิ่นดอกไม้สีขาวแล้วแน่นอนเวลาเปิดมาจะมีซิตรัสหน่อยอ่ะแต่มีความรู้สึกว่ามันเป็นดอกไม้สีขาวที่ดีอ่ะจะออกแนวเหมือนยั่วยวนนิดๆที่คล้ายกับไอ้พวกชื่ออะไรวะลืมชื่อยี่ห้อที่เป็นส้นสูงอ่ะแต่นี้เหมือนกับว่ามันจะดูใสกว่าขึ้นมาอีกนิดนึงแล้วก็แบบความยั่วยวนที่ออกแนวเด็กกว่าประมาณนั้นแต่วันนี้ที่ลองและถูกใจที่สุดนะคืออันเนี้ยแพลตินัมรู้สึกว่าดีอ่ะเดี๋ยวลองบนตัวดีกว่าเปิดไม่ออกแล้วจะลองบนตัวได้ไงลองบนตัวเรียบร้อยแต่เป็นความรู้สึกอยู่บนตัวแล้วประหลาดตายละคือทำปัญญาประหลาดมากกับบนผิวอย่างรวดเร็วอยู่บนกระดาษไม่ดีที่นะชอบนะเย็นๆแต่ทำไมแบบอยู่บนตัวผิวพี่นุ้ยแล้วแบบเหม็นเขียวชิบเป่งไงไอ้ยะขอบคุณที่รับชมค่ะแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบาย